สวัสดีค่ะสวัสดีในช่วงกลางดึกนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับชาวอสกหที่เป็นแฟนคลับของพี่เสกโลโซเนาะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีได้รายงานไปเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณการเสกโลโซที่ได้มีการทะเลาะ กันผ่านทางด้านไลฟ์นะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหูเลยนะคะว่าการกระทำของคุณการนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากแฟนคลับก็จะทราบดีว่าคุณการนั้นป่วยดังนั้นก็เลยรู้สึกเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยที่เกิดปัญหาขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อคลิปที่ผ่านมามีรายงานไปแล้วเนาะว่าก่อนที่จะเกิดพายุลงขนาดนี้ก็มีการตั้งเขามาก่อนหน้านั้นโดยการโพสต์รื้อฟื้นรื้อคดีเก่าของคุณหงซึ่งเป็นน้องสาวของเสกโลโซแสดงว่าไม่ได้กระทำตามที่ศาลได้สั่งในการให้จ่ายเงินซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนะคะมิได้ไปอ่านข่าวเก่าๆในปี2018เขาเคยขอโทษขอโพยกันผ่านสื่อจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นจังหวะที่เลวร้ายมากที่สุดของคุณเสกโลโซที่โดนจับแล้วก็มีในเรื่องของการประกันตัวแล้วตอนนั้นน่าจะอยากขาดจากกันหรือเปล่าเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาใช้คำว่าอดีตภรรยาคุณการโลโซก็แสดงว่าณตอนนั้นคือมีปัญหากันอาจจะมีในเรื่องของภรรยาน้อยหรือเปล่านะคะก็เลยหย่ากันแล้วในเนื้อข่าวเนี่ยก็คือมีการด่าทอกันจนกระทั่งถึงขนาดมีการท้าที่จะต่อเต่าบอใบไม้กันด้วยจนเรื่องเนี่ยมันลุกลามใหญ่โตพอเห็นว่าจะเป็นฝ่ายเพียงพล้ำนะคะทางคุณหงก็ได้ออกมาขอโทษคุณการนะคะว่าขอให้จบเถอะถ้าขอโทษแล้วอะไรอะไรมันจะดีขึ้นแล้วอยากให้ทางคุณการเนี่ยได้ช่วยเหลือคุณเสกแต่ว่าคุณการก็พูดในลักษณะที่ว่ามันสายเกินไปละถึงมีเงินเป็นร้อยล้านก็ไม่สามารถที่จะช่วยทางคุณเสกได้ก็ไม่แน่ใจนะว่าเมื่อตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางคุณหงกับทางพี่น้องของคุณเสกเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็น่าจะลามปามไปถึงทางบุพการีด้วยนะเพราะว่าในไลฟ์ที่ดุเดือดก็มีการพาดพิงไปถึงคุณแม่ของทางคุณการด้วยเนาะที่คุณการได้เป็นคนพูดเองนะแล้วแสดงว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยตั้งหลายปีดีดักผ่านมามันก็ยังเป็นลักษณะแบบเนี้ยสิ่งที่มี่เคยตั้งข้อสังเกตก็คือมี่ก็คิดว่าเขาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าบางภาพเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าคุณแม่ก็อยู่ในบ้านของคุณเสกด้วยแต่เข้าใจว่าน่าจะมาเป็นครั้งคราวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ลงรอยกันแบบนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนะคือด้วยความที่ว่าแต่ละฝ่ายก็อาจจะมีการด่าทอกันอะเราไม่แน่ใจว่าฝ่ายคุณแม่เป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูปฏิกิริยาของคุณการก็อาจจะเหมือนกับไม่ได้เป็นคนเงียบๆไม่ได้เป็นคนหงิมหงิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการจัดหนักจัดเต็มถ้าจัดหนักจริงๆเนี่ยก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะต้องแยกบ้านเราก็มองว่าเขาคงจะแยกบ้านกันแต่ว่าเพราะอะไรมันเกิดเรื่องแต่ณวันนี้นะคะเรื่องราวเนี่ยมันได้ไขความลับออกมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันลามปามไปถึงพี่น้องจริงแล้วก็ก่อนหน้านั้นมี่ก็ได้รายงานไปเนื้อถึงการรื้อฟื้นในคดีของคุณหงว่าคุณการนั้นจะไปร้องให้มีการตัดสินอีกครั้งหนึ่งก็แสดงว่าคงจะฟ้องต่อนะเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นในเรื่องของอะไรที่จะทำให้คุณหงนั้นจะต้องจ่ายเงินทางคุณการก็คาดว่าน่าจะเป็นจำนวนเงินที่เยอะอยู่นะเพราะถึงขนาดที่ว่าไม่มีเงินมาจ่ายคุณการอันนี้ก็พูดลำบากนะคะเพราะว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะอีกคนนึงก็ภรรยาอีกคนนึงก็น้องอีกคนนึงก็พี่อีกคนนึงก็แม่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เดียวมากๆเลยแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่นะพอมันมีการไลฟ์แบบนี้ออกมาก็เลยทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วแหละว่าคุณการแสดงตัวตนออกมาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเรื่องราวมันก็ลุกลามใหญ่โตเพราะว่าแฟนคลับของทางคุณเสกเนี่ยก็ได้ส่งคลิปอันนี้นะส่งไลฟ์อันนี้ไปให้ทางคุณแสงนาคาได้ดูซึ่งถึงแม้ว่าไม่ส่งให้เนี่ยเป็นข่าวมาแบบเนี้ยคุณแสงนาคาก็ต้องทราบอยู่ดี
จนในที่สุดนะคะคุณแสนนาการทนไม่ไหวก็เลยต้องออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งแฟนคลับหลายๆคนก็บอกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณแสนนาการก็ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวในครอบครัวของคุณเสกก็น่าจะทราบถึงกิจศัพท์ปัญหาภายในครอบครัวดีก็ไม่อยากจะยุ่งเนาะเพราะถ้ายุ่งเดี๋ยวมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครอบครัวเนี่ยทีนี้คุณแสนนาการนะคะก็ออกมาโพสต์ผ่านทางด้าน Facebook นะคะบอกว่าร่ายยิบเลยในการปกป้องคุณเสกโลโซตัดพ้อว่าไม่ยุติธรรมเลยจากกรณีของการไลฟ์เดือดของคุณการมิภากรภรรยาของน้องชายตัวเองได้ไลฟ์ตัดพ้อแล้วก็ด่าทอคุณเสกก่อนที่ทางร็อกเกอร์ชื่อดังจะเข้ามาปัดมือถือแล้วก็หล่นกระจายพร้อมกับบอกให้ใจเย็นๆจากนั้นก็ได้พบว่าเพจเสกโลโซซึ่งมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากได้อันตรธานหายวับไปจากโลกออนไลน์โดยที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้กลับคืนมาเลยนะคะไม่แน่ใจว่ากดลบไปเลยหรือว่าจะสามารถกู้คืนกลับมาได้หรือเปล่าล่าสุดนะคะนายอมรสุขพิมายหรือว่าแสนนาการพี่ชายของเสกโลโซได้โพสต์ภาพครอบครัวซึ่งมีคุณแม่แล้วก็พี่น้องพร้อมกับระบุว่าโดยเนื้อแท้แล้วน้องชายของผมนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากที่สุดครับไม่ว่าจะเจออะไรมาเจ็บปวดแค่ไหนอย่าไปเสียกำลังใจเด้อคิดถึงหน้าลูกเอาไว้ให้มากๆยังมีแม่พี่น้องครอบครัวของเราทุกคนและพี่น้องแฟนคลับทั่วโลกที่รักเสกมากๆพี่ชายแท้ๆของเสกโลโซยังระบุอีกว่าขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้กันขอบคุณพี่ๆน้องๆที่คอยส่งข่าวให้ครับส่งคลิปมาให้ผมดูผมนั่งดูคลิปจนจบอยู่หลายรอบผมไม่เชื่อว่าลูกเขาจะคิดได้เองจะมีความรู้สึกรังเกียจพ่อจนไม่ให้พ่อเข้าบ้านต่อให้ลูกคิดแบบนั้นคนเป็นแม่ที่ดีก็ควรที่จะสอนให้ลูกนั้นรู้จักบุญคุณของพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูก็เถอะแต่นี่ผู้ชายคนนี้เขาสู้ทนทำงานหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาตลอดทั้งชีวิตบ้านหลังนี้เขาก็เป็นคนหาเงินซื้อมาแม้กระทั่งตอนนี้ตัวเขาเองก็ป่วยแต่ต้องทำงานแทบทุกวันจนไม่มีเวลาพักผ่อนรับงานมาให้ก็ทำไม่ปริปากบ่นทั้งทางที่ร่างกายตัวเองก็แย่แต่ก็ต้องทำเพื่ออยากที่จะให้ครอบครัวนั้นมีความสุขไม่ต้องมามีปัญหากันเพื่อหาเงินมาให้ครอบครัวนั้นได้ใช้อย่างสบายที่สุดมันไม่ยุติธรรมเลยที่จะต้องให้เขามาโดนแบบนี้วันเกิดเรื่องน้องชายไปเยี่ยมแม่พอกลับมาก็มีปัญหากันซึ่งในโลกออนไลน์รวมทั้งแฟนๆของเสกโลโซก็ได้เข้าไปส่งกำลังใจให้กับครอบครัวสุขพิมายอย่างต่อเนื่องเช่นรักแล้วก็ชื่นชอบมากๆทั้งพี่เสกแล้วก็พี่แสนติดตามผลงานเพลงแล้วก็ขอให้กำลังใจให้ผ่านเรื่องแย่ๆไปไวๆขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดีค่ะแยกพี่เสกออกมาก่อนได้ไหมครับเป็นห่วงพี่เสกเขาครับสงสารเสกจังเลยเห็นคลิปแล้วสงสารมากแกนิ่งเงียบแล้วก็ใจเย็นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากสู้ๆเด้อพี่เสกขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เสกแล้วก็พี่แสนนะคะน้องชายของคุณโชคร้ายที่เจอเมียใจแคบค่ะลึกๆแล้วน้องชายคุณมีจิตใจที่ดีนะเท่าที่ติดตามเป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นรักพี่แสนคนนี้เป็นพี่ที่สุดๆเป็นกำลังใจให้ครับเราไม่ได้เป็น FC ของคุณเสกแล้วแต่พอได้ยินประโยคที่ว่ากูไม่มีที่ไปแล้วรู้สึกปวดใจไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรยังไงแต่คนคนนี้ก็ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวมาทั้งชีวิตขอให้หลุดพ้นไวๆครับพี่เสกไม่แปลกใจเลยทำไมถึงได้เป็นซึมเศร้าได้ในเมื่อมีคู่ชีวิตเป็นแบบนี้ทรัพย์สินอยู่ในตัวของพี่เสกจะเอาอีกกี่หลังก็ได้รู้สึกเห็นใจมากตอนที่พี่เสกบอกว่าไม่มีที่ไปจริงๆพี่เสกใจเย็นมากดูในคลิปแล้วจนจบสงสารพี่เสกมากและเข้าใจในมุมของพี่การที่ป่วยและสติแตก
ดีที่พิเศษสติดีนะคะสู้ๆเด้อพิเศษคนโคราชบ้านเองถ้าไม่สุดจริงๆพี่แสนก็คงจะไม่เอ่ยออกมาขอเป็นกำลังใจให้ครับสงสารพี่เสกมีเมียป่วยทางจิตแต่ก็ไม่ไปหาหมอคนอื่นเขาจะบ้าไปด้วยกว่าจะมีวันนี้ได้ปากกัดตีนถีบหากินตามร้านต่างๆบางครั้งมีทิปบ้างไม่มีทิปบ้างเพราะความชอบเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ต่อไปครับท่านดูไลฟ์แล้วเห็นใจคุณเสกมากเลยค่ะนิ่งและพูดดีกับภรรยาตลอดแต่ภรรยาป่วยก็ควรที่จะพักผ่อนมากๆไม่ควรเอาเวลามาไลฟ์ฟูมฟายแบบนี้เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขพิมายทุกคนนะคะผมดีใจมากที่พี่แสนเป็นพี่ชายที่น่ารักผมตามพี่ตลอดเลยพี่เป็นพี่ชายที่แสนดีเห็นถึงการทำอาหารให้พี่น้องและวันเกิดลูกสาวพาคุณแม่ใส่บาตรแฟนเพลงทั่วไทยก็สนใจในครอบครัวของพี่ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับจริงค่ะเนื้อแท้พิเศษเป็นคนจิตใจดีมากติดตามมาตลอดเลยและเฮียเหมือนเดิมตลอดไปค่ะเป็น FC ทั้งพี่แสนพี่เสกและน้องสาวค่ะพี่แสนสมกับเป็นพี่ใหญ่เป็นกำลังใจที่ดีให้กับครอบครัวดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีคำพูดจริงใจตรงไปตรงมาวิถีชีวิตกินง่ายอยู่ง่ายรักครอบครัวนี้ค่ะพี่แสนพี่เสกแฟนพี่แสนก็น่ารักมากได้ยินเสียงเวลาอัดคลิปรักตัวเองให้มากๆนะคะพี่เสกคิดถึงหน้าแม่บังเกิดเกล้ากับพี่น้องคลานตามกันมาให้มากๆสุขใดก็ไม่เท่าครอบครัวสุขพี่มายเมียถ้าเลิกกันไปก็คือคนอื่นลูกคนไหนที่ไม่เคารพเราก็อโหสิกรรมกันไปค่ะไม่มีใครเจ็บหรือตุยแทนเราได้ชีวิตนับถอยหลังความตุยลงทุกวันทุกวันหันกลับมาใส่ใจตัวเองและคนที่เรารักหรือว่าแม่ดีกว่าค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะก็เรียกได้ว่ามีแฟนคลับของคุณเสกเข้าใจในปัญหาของคุณเสกแล้วก็มาร่วมกันให้กำลังใจครอบครัวสุขพิมายแล้วก็อยากจะให้อะไรๆเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดของครอบครัวคุณเสกด้วยแต่ว่าสิ่งที่คุณแสนนากาได้เปิดเผยออกมามันก็อาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกสะอึกไปเหมือนกันด้วยการที่ครอบครัวนี้เขาอาจจะมีความบาดหมางไม่ลงรอยกันไม่ชอบพี่นากันทำให้เวลาที่คุณเสกกลับไปเยี่ยมพี่น้องหรืออาจจะมีผลประโยชน์อะไรให้กับครอบครัวก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้สิ่งที่คุณแสนได้บอกมันอาจจะเป็นชนวนที่ทำให้เรื่องราวมันลุกลามใหญ่โตหรือว่าคุณแสนนากาอาจจะโดนด่าด้วยหรือเปล่าล่ะอันนี้เราก็ไม่ทราบเนอะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ในเพจของคุณการก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวรวมทั้งเพจของเสกโลโซอย่างเป็นทางการก็ยังไม่ได้กลับมาด้วยดังนั้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่ามหากาพย์ในครั้งนี้มันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าณตอนนี้หลายๆคนที่ได้รับทราบสาเหตุหรือว่าต้นตอของการมีเรื่องมีราวหรือว่าเดือดจนกระทั่งถึงต้องไลฟ์แล้วก็ไล่ออกมาจากบ้านเนี่ยก็คงจะเป็นในประเด็นนี้นะเป็นความบาดหมางที่มีมาอย่างยาวนานนะเราเชื่อเหมือนที่คุณการได้โพสต์ไว้เมื่อวานนี้ภูเขาไฟถ้ามันไม่รอบอมันจะสงบได้ยังไงเมื่อถึงเวลาไม่ว่าจะกี่ร้อยล้านปีเมื่อถึงเวลามันจะต้องรอบอจนได้ไม่มีวันที่ภูเขาไฟลูกไหนจะสงบได้ถ้ามันยังไม่รอบอมันเพียงแค่รอเวลาของมันอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่คุณการน่าจะคุกรุ่นอาจจะได้รับทราบมาหรือเปล่าว่าคุณเสกนั้นไปเยี่ยมคุณแม่ที่บ้านคุณการก็อาจจะเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจพอโพสต์ต่อมานะคะก็เป็นโพสต์ที่คุณการได้อัดอั้นระบายออกมาว่ามาเฝ้าที่หน้าบ้านทำไมออกไปซะเถอะเนี่ยก็ไม่สบายอยู่นะอะไรนั่นแหละจนกระทั่งลามไปถึงการไลฟ์ที่มีการไล่ออกจากบ้านนั่นเองเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่คุณเสกได้เจอก็คือการกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็มีปัญหากับภรรยา
แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ